คุณพมรสุวรรณสาครกุลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบล.กรุงไทยซิมิโก้หรือพี่บวยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยสวัสดีครับคุณนุ้ยแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับเรามาอัปเดตสถานการณ์กันเลยค่ะพี่ครับก็ต้องบอกว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเซตดูเหมือนนะครับก็ดูเหมือนจะพยายามยืนบวกนะครับยืนบวกให้ได้แหละหลังจากที่ตอนช่วงครึ่งเช้าเนี่ยมีย่อลงไปเนี่ยนะครับเหลือบวกแค่4จุดนะครับแต่ว่าช่วงตอนเปิดตอนช่วง10โมง11โมงเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปบวกถึง30จุดนะตอนนี้ย่อบวกเหลือประมาณ16จุดเนี่ยนะภาพนี้ก็ดูเหมือนพยายามที่จะเริ่มทรงๆไปแดนบวกให้ได้แล้วครับซึ่งนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับหุ้นกลุ่มที่กลับมานำตลาดเนี่ยก็จะเป็นหุ้นกลุ่มการแพทย์นะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับก็ถือว่ากลับมาช่วยค้ำยันตัวของนางดัชนีได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มสื่อสารหุ้นกลุ่มพาณิชย์นะครับออกมาบ้างนะครับหลังจากที่นับอาจจะมีความคาดหวังแหละว่าเราเนี่ยอาจจะมีการนะครับค่อยๆที่จะมีการผ่อนปลนในเรื่องของมาตรการที่เรามีการนะที่เรามีการล็อกดาวน์ไปเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลดต่ำลงมากนักนะครับก็คือนับจำนวนผู้ติดเชื้อนับของไทยวันนี้นะครับเพิ่มขึ้น34รายเมื่อเทียบกับเมื่อวานเนี่ย28รายนะครับสะสมตอนนี้เนี่ย 2,613 รายเนี่ยก็ทำให้ดูเหมือนว่าจากที่ตัวเลขน่าจะลดลงต่ำอีกเนี่ยกับยังคงนับค่อนข้างที่จะสวิงเหมือนกันนะครับทำให้นับตอนนี้ผมเชื่อว่าทางด้านภาครัฐเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่กล้าที่อาจจะมีการใช้ในเรื่องของมาตรการผ่อนปรนนะครับในอย่างตอนช่วงเที่ยงก็มีข่าวมาว่าทางส่วนของทางผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็มีการยกเลิกในเรื่องของมาตรการผ่อนปรนนะครับนี้ที่มีการนับเติบโตเอาไปก่อนหน้านี้นะครับนะครับตรงนี้ก็ยังคงต้องติดตามตัวเลขอย่างใกล้ชิดแล้วก็ในส่วนของดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ายังพยายามบวกได้อยู่นะครับบวกอยู่ประมาณ286จุดก็อยู่ประมาณ 1.2% ครับแล้วภาพคืนนี้ถ้าผมว่าจำนวนผู้ป่วยในส่วนของโควิด-19ยังไม่น่าห่วงนะครับนะเพราะว่าตัวเลขนับทั่วโลกเนี่ยยังมีนับเหมือนว่าค่อนข้างที่จะพีคไปแล้วแหละแล้วก็จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่มันไม่ได้สูงมากนะครับค่ะก็มองว่าสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วนะคะบ้างเล็กน้อยใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายลงกว่าเดิมนะครับค่ะแล้วตัวเราหุ้นหลายกลุ่มเนี่ยก็เริ่มที่จะพลิกฟื้นกลับขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างตัวของฟิวเจอร์เองเนี่ยเอ็นห้าศูนย์เอ็นสองศูนย์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะแกว่งในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาแหละแต่ว่าถามว่าถือร้องได้ไหมเนี่ยผมก็ยังเน้นว่าตอนนี้มันยังไม่เห็นสัญญาณขายแบบเต็มๆนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เบสไฮที่ทำไว้เมื่อเช้าตรงประมาณ850คือถ้าจะถือรองกลับบ้านได้เนี่ยจริงๆเราก็พอถือได้นะครับสำหรับฝั่งรองนะครับก็ยังมองว่ายังลุ้นเป็นฝั่งรองอยู่ครับยังเป็นรองได้อยู่นะคะใช่ครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปในรายการที่มอนเมื่อเช้านะครับว่าจะมีการปรับเพิ่มอัตราการวางเงินหลักประกันด้วยนะตรงนี้ปรับขึ้นเยอะนะสำหรับคนที่มีสถานะอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีผลวันที่17ก็คือวันศุกร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอย้ำในรายการอีกทีเผื่อว่าใครอาจจะไม่ดูในช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็คือปรับจากเดิมเนี่ย27,000กว่ามาเป็น 32,000 กว่านะครับหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบ 20% เลยนะครับรวมทั้งทองด้วยนะผมเชื่อว่ารายการเนี่ยมีคนเทรดทองเนี่ยนะครับตามอยู่เยอะมากเลยนะครับตัวของ Go Align Future นะครับก็ปรับขึ้นจาก 26,000 กว่าเนี่ยมาเป็นเกือบ 40,000 บาทนะครับแล้วก็ทองคำ50บาทเนี่ยปรับขึ้นจากเดิมเนี่ย 67,000 กว่าบาทเนี่ยมาเป็น 150,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ทองหนัก10บาทซึ่งเป็นมินิโกฟิวเจอร์ที่คนก็นิยมเทรดนะครับปรับเพิ่มขึ้นจาก 13,000 กว่าบาทนะครับมาเป็น 21,000 กว่าบาทคือเราต้องบอกสัญญาทองเนี่ยปรับขึ้นเนี่ยเกินกว่า 50% จากฐานเดิมอันนี้ต้องมีการเตรียมพร้อมเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่วางเงินเผื่อไว้ไม่เยอะเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าวางเงินเผื่อไว้เยอะหน่อยนะครับก็น่าจะช่วยทำให้เรารับความผันผวนแล้วก็มีแผนการเทรดที่มันดีได้นะครับครับค่ะแล้วกรอบทองคำในวันนี้ล่ะคะพี่ป่วยครับก็
ทองคำนะฮะดูเหมือนจะพยายามไปแต่ว่าก็มีย่อบ้างเหมือนกันนะครับอาจจะลดช่วงบวกลงมาแต่ก็ยังบวกได้อยู่นะครับผมยังเชื่อว่าตรงโซนบริเวณเนี่ย 1,700 เนี่ยที่เบรกขึ้นมาเนี่ยน่าจะพยายามยืนให้ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างฐานออกด้านข้างเพื่อที่จะไปต่อนะครับกรอบบนเนี่ยนะครับยังมองแนวต้านที่ยังมีโอกาสที่จะเข้าไปทดสอบเนี่ยบริเวณ 1,755 ตรงเนี้ยค่ะใช่ครับยังน่าจะมีโอกาสนะอาจจะมีโอกาสได้เห็นภายในช่วงนะครับภายในช่วงสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าส่วนตรง 1,700 เนี่ยมันนะพยายามทดสอบมา 2-3 ครั้งเนี่ยนะครับช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนาเนี่ยแต่ก็ไม่ผ่านนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยครั้งนี้ผ่านได้ผมเชื่อว่าน่าจะมาจริงแหละไม่น่าจะฟอลเบรกกลับลงมาดังนั้นเนี่ยย่อลงมาเนี่ยใกล้ๆ 1,700 เนี่ยผมว่าถ้าใครยังไม่ได้ซื้อเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้าไปทยอยซื้อสะสมได้นะครับหรือว่าไปเปิดลองจริงกำไรได้นะครับแต่ก็ให้จุด stop loss เดี๋ยวด้วยนะหลุด1680ก็ต้องถอยเหมือนกันนะถ้าเกิดฟอลเบรกกลับลงมาค่ะนะครับแล้วในส่วนของค่ะในส่วนของตัว single stop future ล่ะคะมีตัวไหนที่มีสถานะคงค้างเป็นยังไงเยอะบ้างคะพี่ครับก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้ภาพรวมสต็อกฟิวเจอร์ก็ยังไม่ฟื้นนะผมก็ตามดูแหละว่าว่าตัวภาพรวมตัวของสถานะคงค้างตัว OI เนี่ยจะเพิ่มขึ้นบ้างไหมก็ยังทรงๆแถวๆประมาณ1,100,000กับสัญญานะครับมีภาพรวมสต็อกฟิวเจอร์ทุกตัวเลยนะครับซึ่งตัวที่ OI เพิ่มขึ้นเมื่อวานเนี่ยก็จะมีตัว BTS BM BGI 2 Jasmine AOT เนี่ยครับก็อาจจะเป็นตัวที่ฟื้นขึ้นมาในรอบนี้นะครับมีแรงเก็งกำไรเข้ามาแต่ผมเชื่อว่าถ้าบล็อกเทรดกลับเข้ามาเยอะๆเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นอีกแรงส่งหนึ่งแหละเพราะว่าบล็อกเทรดส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งรองนะครับทำให้หุ้นตัวน้ำขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นด้วยอัตราเร่งได้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณเลยคือถ้าเห็นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมาแจ้งเตือนในรายการให้ทราบกันนะครับส่วนช่วงประมาณ 4:15 เนี่ยก็คือเขาจะมีตัวของที่มีร่วมบล็อกเทรดเข้ามานะครับมีตัว AOT 2,000 กว่าสัญญาตัว BM IRPC Jasmine Mint เนี่ยก็จะมีบล็อกเทรดเข้ามาค่ะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าสัญญาครับอาจจะหลักพันอยู่ครับก็อาจจะไม่ได้กระทบมากนักค่ะนะครับก็อย่างที่บอกไปสัญญาณยังไม่เห็นแต่ว่าช่วงนี้หลายๆตัวเริ่มขึ้นมาเยอะนะครับก็จะต้องการเข้าไปไล่ราคาก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับในช่วงนี้แล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องปรับขึ้นอัตราการวางหลักประกันเนี่ยนะครับมีรอบเนี่ยนะครับการปรับอัตรามาร์จิ้นใหม่เนี่ยที่มีผลวันศุกร์เนี่ยก็มีการปรับในส่วนของซิงเกิลสองฟิวเจอร์ด้วยมีหลายตัวที่ปรับขึ้นนะครับก็ตัวที่ปรับขึ้นเกิน 40% เนี่ยนะครับก็จะมีสามารถ XCC Home Pro SPCG นะครับ TTW BH Super Tisco แล้วก็ตัวของปตท.นะครับตัวของทางปตท.เนี่ยปรับเยอะสุดเลยคือปรับขึ้นไป52%นะครับจาก 5,092 บาทมาเป็น 7,790 บาทคือเป็นการปรับมาร์จิ้นที่เยอะเหมือนกันก็ถ้าใครเทรดตัวของทางปตท.อยู่ก็ต้องระวังด้วยแต่ว่าตัวที่ปรับลงก็มีนะแต่ก็ปรับลงมาเยอะก็จะมีแค่กราฟหรอครับที่ว่ากราฟเนี่ยก็จะมีการแตกพาด้วยนะครับจากพา5เหลือพา1บาทเนี่ยนะครับก็มีการปรับอัตรามาร์จิ้นลงไปเยอะเหมือนกันนะครับจาก37,000เหลือแค่7,400ค่ะ7,000เกือบ 7,500 บาทนะครับค่ะอันนี้มาต้องมาแจ้งเตือนกันในรายการครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้พี่บวยขอบคุณมากค่ะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากด้านคุณพมรสุวรรณสาครกุลค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบล.กรุงไทยซีมิโก้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยว